สบายดีมื้อนี้ข้อยสิมาเว้าเรื่องปัญหาทางดวงเอกตื่นเนาะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลตอนนี้เนาะถึงจะเป็นเนาะได้ก็ติดตามกันไปเลยเนาะถึงมันจะเป็นปัญหาที่น้อยๆเนาะแต่เฮาก็บ่ควรเบิ่งข้ามซึ่งในส่วนหลังๆมานี้จะเห็นว่ามีกระแสข่าวเนาะออกมาหลายกระแสคือจะเป็นข่าวจากกระแสนี้กระแสนั้นก็คือกระแสเรื่องทางด่วนนี่เต็มในโลกโซเชียลเลยจะมาผ่านทาง Facebook ทาง TikTok แล้วก็ LINE เนาะซึ่งจะมีอยู่หลักๆอยู่ 2-3 ปัญหานั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้ข้อยสิยกประเด็นมาให้เบิ่งคือปัญหาที่1ก็คือปัญหารถติดเนาะปัญหารถติดในทางด่วนนี่แล้วก็ปัญหาที่2ก็สัตว์ที่ขึ้นย่างตามทางด่วนแล้วก็ปัญหาที่3คืออุบัติเหตุเนาะซึ่งปัญหาทำอิฐที่ข่อยสิมาเว้าข่อยอยากเว้าก็คือปัญหารถติดเนาะปัญหาตัวนี้ก็คือข่อยอยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือปัญหารถติดมันบ่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศเราประเทศเราคือในประเทศเดียวเนาะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราก็คือต่างประเทศก็เกิดขึ้นคือกันเนาะปัญหารถติดในทางด่วนย้อนว่าทุกคนบ่อยากเสียเวลาและทุกคนก็อยากเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางให้ไวขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นเมื่อหลายคนโฟกัสใส่จุดนี้จุดเดียวเนาะเป็นส่วนหลายเนาะและทางด่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในประเทศเราเฮาและเฮ็ดให้ทุกคนตื่นเต้นและอยากทดลองนำเสนอก็เลยเกิดปัญหารถติดนี้ขึ้นมาในช่วงแรกๆแบบนี้ค่อยหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะเมื่อหลายคนโฟกัสมันอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาอันนี้ปัญหาที่1ส่วนปัญหาที่2ก็คือปัญหาสัตว์ที่ขึ้นในทางด่วนตัวนี้เฮาเข้าใจว่าสัตว์มันอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ที่มันขึ้นอย่างในทางด่วนตัวนี้นี่เนื่องจากว่าทางด่วนน่ะมันเฮ็ดไปผ่านบ่อนที่มันเคยอยู่เคยอาศัยแล้วบบกับบ่เป๊กที่มันจะขึ้นมาย่างตามทางด่วนเนาะแต่สิ่งที่เราควรระมัดระวังก็คือทุกคนที่เดินทางให้มีสติกันอีกตื่มเนื่องจากว่าเราเห็นข่าวออกมาแบบนี้แล้วว่ามีสัตว์ทางด่วนเฮายานเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละก็โอเคให้ระมัดระวังขึ้นตื่มเนาะแล้วปัญหาที่3ก็คือการเกิดอุบัติเหตุตัวนี้เนื่องจากว่าทางด่วนเป็นทางที่นำเสนอความไวสูงเพราะฉะนั้นข้าเจ้าอาจจะมีป้ายห้ามคือว่าขับขี่ป้ายกำหนดว่าความไวจำกัดที่เท่าใดเนาะประมาณกำหนด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บ่จำเป็นจะขี่ตามที่ป้ายบอกก็ได้เขาควรหลุดพ้นเพื่อความปลอดภัยของเรามันก็ดีเนื่องจากว่าเราเห็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหลายเนาะคือช่วงที่ข้าเจ้าเปิดทางด่วนมานี่นะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ต่ำกว่า30ครั้งถือว่าเป็นสถิติที่บ่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกเติมเลยถือว่าให้มันหยุดสำนีเสียว่าเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในทางด่วนให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการนำเสนอท้องถนนแบบนี้เนาะคือแอดมินก็จะมีสติระวังตัวในการขึ้นไปคือกันแต่อยากให้ทุกคนมีสติระวังตัวนำกันแล้วก็ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังกันให้มันลายขึ้นเพื่อความปลอดภัยของอันของเขาเองแล้วการขับขี่มันจะมีความไวที่ข้าเจ้ากำหนดไว้เนาะแต่การขับขี่ที่ดีนะอยากให้ทุกคนบ่ควรที่จะล่วงละเมิดหรือว่าขับขี่เกินตามที่ป้ายกำหนดไว้หรือทางที่ดีก็อยากให้หลุดพ้นลงต่ำกว่าตามป้ายที่บอกไว้จะเป็นการดีสำหรับเฮาแล้วก็สำหรับตัวของท่านเองแบบนี้ค่อยว่ามันน่าจะโอเคอยู่แล้วเนาะ
สุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเนาะในการลงวิดีโอใหม่หรือการเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะขอขอบใจทุกท่านที่น่ารัก